สวัสดีครับพบกับผมในรายการ Black and White Corner โดยบริษัทโปรคัลเลอร์อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการขยายภาพที่ผมใช้อยู่เสมอนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่ซองกระดาษขาวดำที่เหลือๆนะครับซึ่งเราจะนำมาตัดนะครับเพื่อทำการบังแสงนะครับเพื่อฉายแสงซ้ำซึ่งวิธีนี้ผมเรียกว่าวิธีไดคัตนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับครับสำหรับรูปนี้ผมได้ทำการขยายแล้วสังเกตว่ารายละเอียดยังขาดไปเล็กน้อยนะครับซึ่งผมก็จะมาทำการเพิ่มรายละเอียดด้วยวิธีไดคัตสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้กระดาษแข็งที่เราต้องนำมาไดคัตเราก็จะตัดให้ใหญ่กว่ารูปเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการลากเส้นนะครับที่จะทำการไดคัตนะครับเส้นนี้ที่เราลากจากข้างบนนะครับตามแนวนี้เลยนะครับไปจนถึงด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตัดเสร็จแล้วนะครับผมได้ทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับลองวางดูนะครับส่วนที่เราจะนำมาบังก็ต้องให้มันสนิทที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาขยายดูกันนะครับเราขยายภาพเหมือนครั้งแรกนะครับขยายปกตินะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการเพิ่มรายละเอียดนะครับโดยการใช้กระดาษที่เราตัดไว้เนี่ยครับมาบังแล้วเราก็จะฉายแสงเพิ่มนะครับส่วนเวลานี่เราก็จะต้องกำหนดไว้นะครับว่าเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าวิธีที่จะทำการเพิ่มเราก็จะหลีเอฟสต็อปให้แคบลงนะครับเพื่อทำให้เวลาเราฉายแสงแล้วภาพจะได้ไม่คมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มไป1ใน4ผมก็จะรี F stop ลงไปประมาณ2 stop นะครับเพื่อจะทำให้รูปไม่คมนะครับดังนั้นเวลาเราใช้ก็จะต้องคำนวณว่าเราจะใช้ประมาณกี่เที่ยวนะครับอันนี้ผมจะใช้ประมาณ1เที่ยวผมก็จะกดเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราบังเราก็จะไม่อยู่กับที่นะครับเราก็จะขยับเพื่อให้เส้นมันจะไม่คมนะครับอันนี้เราก็จะบนไปนะครับบนซ้ายบนขวานะครับครับขยับไปเรื่อยนะครับจนกว่าเวลามันจะครบนะครับถ้าไม่พอนะครับก็เพิ่มเวลาเข้าไปอีกนะครับโดยการฉายแสงซ้ำนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไปล้างดูนะครับข้อดีของการหลีรูและ F stop ให้แคบลงก็จะทำให้เวลาเราเพิ่มรายละเอียดลงไปภาพมันก็จะคมขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปล้างดูนะครับครับเปรียบเทียบรูปที่ได้นะครับระหว่างรูปที่ยังไม่ได้ไดคัตนะครับจะเห็นส่วนสว่างนะครับซึ่งเราเพิ่มน้ำหนักลงไปโดยการไดคัตเนี่ยทำให้รูปดูสวยงามขึ้นนะครับ
มีรูปให้ดูอีกรูปนึงนะครับอันนี้ก็เพิ่มน้ำหนักส่วนท้องฟ้านะครับทำให้รูปดูมีมิตินะครับดูเข้มขึ้นนะครับครับสำหรับภาพที่ขยายออกมาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าภาพที่ยังไม่ได้ไดคัตนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนสว่างนะครับซึ่งเมื่อไดคัตแล้วก็จะเพิ่มน้ำหนักให้กับรูปนะครับทำให้รูปดูสวยงามนะครับมีมิติขึ้นซึ่งถ้าเราใช้วิธีการเบิร์นนิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็จะสะดวกนะครับสำหรับรูปที่มีเส้นที่ชัดเจนนะครับบางทีเราเบิร์นอาจจะไปโดนตามขอบรูปนะครับก็ซึ่งถ้าเบิร์นหลายๆใบก็อาจจะต้องเสียกระดาษซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยประหยัดทำให้เราไม่ต้องเสียกระดาษหลายแผ่นนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะทำหลายๆรูปซึ่งถ้าเบิร์นหลายครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใช้วิธีนี้ก็จะสามารถกำหนดได้ว่ารูปก็จะมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นรูปของท้องฟ้านะครับที่เพิ่มน้ำหนักเข้าไปจะเห็นว่ารายละเอียดก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ท้องฟ้าก็เข้มขึ้นนะครับซึ่งเราก็ใช้ฟิลเตอร์ที่ให้รายละเอียดมาเปลี่ยนนะครับสำหรับท้องฟ้าซึ่งถ้าเราอยากจะใช้ฟิลเตอร์เบอร์ไหนก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับฟิลเตอร์แล้วก็ข้อดีสำหรับการทำวิธีนี้ก็คือเวลาเราหลีหน้ากล้องไปจะทำให้ภาพที่เราเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเนี่ยครับมันจะดูชัดเจนขึ้นนะครับวิธีนี้ถ้าใครได้ลองก็อาจจะชอบนะครับสำหรับผมแล้วก็ใช้อยู่ประจำนะครับถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆผมก็จะมานำเสนอให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ